ฮัลโหลครับสวัสดีค่ะเสียงใสมาเชียร์นะครับเป็นไงบ้างคิวสุดท้ายแล้วนะครับเราจะได้แบบหลั่นล้าปาท่องโกแล้วนะหลังจากนี้หนูเป็นไงบ้างตื่นทันใช่ไหมตื่นทันใช่ไหมค่ะโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็วันนี้เป็นคิวสุดท้ายพี่อยากให้เราเบรกหมายถึงว่าจริงๆแล้วแบบถ้าเกิดว่าเรานัดแบบช่วงเย็นหรือช่วงแบบบ่ายเป็นต้นไปอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันต้องมานั่งเขียนนั่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยครึ่งวันวันนี้หมายถึงว่าก่อนเที่ยงเสร็จ finish ทุกอย่างแล้วที่เหลือหนูต้องไปทบทวนไฟล์เนี่ย36-37หน้านี้ให้ได้นะครับภายในวันนี้เท่านั้นโอเคไหมก็คือจริงๆแล้วเราผ่านการทวนมาแล้วแหละในระดับหนึ่งเพราะว่าของเบกอะ50หน้าของหนูได้36เองนะแสดงเอ๊ะทำไมอะไรแม่หมายถึงว่ากำลังจะบอกว่ามันจะมีดีเทลที่อาจจะไม่เหมือนกันพอเราคอมเมนต์การเขียนเข้าใจไหมมันเป็น personalized มันเป็น customized individual student อีกทีหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอให้เราคิดเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าอันนี้พี่ขอเต็ม9นะครับถ้าหนูอย่างนี้พี่จะกำลังจะimagine ว่าให้หนู imagine ว่าหนูส่งตัวนี้ไปวันที่หนูสอบพรุ่งนี้หนูจะได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะลองไล่ดูนะครับที่ A ก่อนเลยเต็ม9ค่ะสำหรับ task แรกนะครับเท่าที่นะอันนี้เป็น task 1ถูกไหมเต็ม9เลยใช่ task 1เนี่ยเราจะคิดเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 30% เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูทำได้ไม่ดีไม่ต้องไปบอกว่าหมายถึงว่าพี่ก็เลยบอกว่าถ้ายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ impressive เท่าไหร่นะครับไอ้เจ้าตัว 30% เนี่ยมันจะถูกเวทแค่นั้นแค่ 30% ดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเสร็จแล้วหนูรู้สึกตายละ fail อะไรอันเนี้ยจะหมายถึงว่าไม่อยากให้รู้สึกว่าเสร็จทำได้ไม่ดีโอเคไหมคีย์คืออย่างนั้นนะครับที่ A ที่ A ของคลาสหนึ่งนี่มันดูตรงไหนนะก็คือก็ดูข้อมูลครับผม info ในลักษณะของนะครับ summary เป็นหรือเปล่านะครับ comparison เป็นหรือเปล่านะฮะแล้วก็มี low high ครับผมงงปะ low high low high to maximum เท่าไหร่ minimum เท่าไหร่ graph curve เป็นยังไงเขาเรียกว่า low high อ๋อใช้คำว่า low high ใช่ high low เนาะอันนี้เราระหว่าง high low กับ low high อันไหนดีกว่ากัน high low แล้วกันอือฮึหมายครับคร่าวๆนะเอาแบบ realistic นะไม่ต้องไปกดดันตัวเองหมายถึงว่าพี่คิดว่าหนูน่าจะ get to the point แล้วว่ามันต้องเขียนอะไรบ้างถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยพี่แค่อยากจะฟังเฉยว่าLet's say ว่าสมมุติว่าพี่ไปสอบพี่ก็จะเซ็นได้ว่าเราน่าจะได้สักเท่าไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นอะให้นึกถึงว่าเหมือนตอนที่ไปสอบครั้งที่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าได้มากกว่าคะแนนจริงอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นหรือไม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะแบบตอนกลางแต่คะแนนออกมันดีก็มีเหมือนกันมันแวรี่ครับใช่ก็สัก7แล้วกันนะ7นี่บิงโกต่อครับ easy to follow หรือเปล่าครับกับ transition มีไหม transition ในที่นี้พวกแบบ nevertheless หรือว่า sorry however หรือว่า furthermore พวกนี้ครับเป็นไงอันนี้ละเอียดแล้วนะก็คือแบบตัวนี้คือเทียบได้กับ however อันนี้คือ rank ของ transition เราก็ยังไงฮะก็คือแล้วแต่นะชอบตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นส่วน furthermore ตัวนี้เนี่ยก็คือ more offer กับอะไรนะ in addition that's it transition อาจจะสัก 6.5 นี่นะครับมาครับ 6.5 ยังอยู่ที่7นะ2แบรนด์นี้ไปครับ vocabulary rank ของอะไรครับ synonym เป็นไงSynonym แต่ว่า synonym ของ task แรกเนี่ยเราจะดู verb plus adverb เช่น increasingly decreasingly dramatically
dramatically increase หรือว่า incredibly decrease งงไหมพวกนี้เราจะนับเป็นเรนจ์ของคำศัพท์หรือว่า respectively let's say ว่าเป็นอย่างนั้นเพราะพรุ่งนี้ต้องไปละพวกนี้ต้องอยู่ในหัวละก็สักเจ็ดก็ได้ค่ะเจ็ดว้าวดีมากและสุดท้าย grammar rank ในที่นี้คือเน้นในเรื่องของ accuracy นะครับ accuracy ในอะไรในลักษณะของ complex structure เช่นสมมติว่าหนูใช้ sv comma wire ก็ต้องลงด้วย sv ถูกไหมครับ more นะฮะ plus adverb หรือ adjective plus อะไรครับ than more or less less or more นะครับโอเคเท่าไรเดย์เพราะทักษะมันจะยัดเพียงแต่เพียงเท่านี้ครับเจ็ดก็ได้ค่ะเจ็ดแสดงว่าตอนนี้ส่งไปนี่ได้เจ็ดถูกไหมอ่ะแฮปปี้ก็ถือว่าแฮปปี้นะ writing the band เจ็ดนี่คือจุฬาก็คือแบบว่ามาเลยครับ ขอยื่นใบสมัครทันทีฟิลน้องฟิลนั้นมาดูด้วยกันนะแต่ว่าหนูเขียนดีหนูเขียนดีพี่ลองรีวิวบ้างละนะครับ illustrate the bar graph illust ตัวนี้มันเป็น2บาร์ใช่ไหมที่เราคุยกันโอเค top 5 country that gained the most number of medals in the winter and summer olympic ทำไมพี่รู้สึกขัด illustrate มันไม่ค่อยไม่มันจะไม่มีในลักษณะที่ไม่เติม s ป่ะเฮ้ยสักครู่นะครับบาร์กราฟมันมีหลายแท่งแต่กราฟเดียวถูกไหมครับใช่ไหมพี่ต้องไปย้อนมันมี2อันค่ะอ๋อมันมี2อันใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ถูกแล้วนะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะขอเช็คก่อนคือถ้ามี2อันเนี่ยอยู่ต้อง split หรือจะรวม merge ไหมนะขออนุญาตดูก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับเพราะพี่อ่านไปเยอะแล้วพี่รู้สึกขัดไปนิดนึงถ้าเปิดด้วยลักษณะนะอย่างนี้อ๋อมันมี2อันจริงๆด้วยหนูต้องเปิดไปก่อนว่า Winter Olympic คืออะไรแล้วก็ตัวนี้คืออะไรคือแยกออกมาเป็น2 sentence นะครับงงไหมอ๋อแยกออกมาควรจะแยกออกมาไม่เป็นไรอ่ะลองไปก่อนแล้วกันสักครู่นะครับไม่ต้องแยกก็ได้ไม่ต้องแยกก็ได้มั้งป๊าดมาครับOkay, the graph illustrates top 5 country. Illustrate ผ่านละนะครับ Tier 1นะครับก็คือ Band 7 Highlight ไปให้ Number of medal of winter summer Olympic overall เป็นไงฮะ Structure ก็ค่อนข้างดีนะครับ Leading country of the summer Olympic have a substantially higher number อันนี้ดีมาก7อยู่แล้วครับน้องไม่มีปัญหาตัวนี้Okay, good. Pretty impressive, นะ impressive ครับยืนพื้นอยู่ที่7ละอันนี้ไม่ได้ย่อนะแต่ว่าคิดว่าถ้าเขียนเบอร์วันจริงและเขียนหนูเขียนได้ขนาดนี้ก็ let's say ว่า6.5แล้วกันถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตาม track นะแต่ว่าอย่างน้อยก็ play safe ละเพราะว่า writing 6.5ก็เฉิดฉายตามสยามได้โอเคไหม regarding นะครับพี่พูดเล่นนะอย่าไป serious มาก Norway World Record ขอเช็คก่อนพี่ไม่อยากเช็คเรื่อง content เอาเป็นว่าพี่ให้ผ่านก่อนแล้วกันนะเพราะว่าพี่ขี้เกียจคิด compare ละจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกันแล้วว่า discuss กันแล้วว่า compare ยังไงบ้างโน่นนี่นั่นยังไงแล้วพี่คิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการcategorize the information อยู่แล้วนะครับสูงต่ำ high low อะไรอย่างเงี้ยพี่ขอดูตัว main ที่เขาจะยัดรายการนะครับ having the most silver blood card ผ่านครับ Russia have a similar number with roughly ตัวนี้ดีนะครับก็ถือว่า structure อยู่ใน comparative นะผ่านครับผ่านในที่นี้คือ7นะ แล้วก็เข้าไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ unnoticeable difference ดีครับอันนี้หนูเทียบจากโมเดลเซอร์ป่ะใกล้ๆกันถูกไหม ดีครับโอเคแต่ว่าวันจริงก็อั
เอาให้เป็นเวอร์ชันแบบนี้เลยนะครับไม่น่ามีปัญหา a significant gap ลองดู can be seen there disappear from there good 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 respectively good7ยืนพื้นครับผมจริงไม่รู้ว่าจะทำได้ขนาดนี้นะว่ะเพราะหนูต้องทบทวนวันนี้ใช่ต้องทบทวนวันนี้เพราะพี่รู้สึกว่ามันเป็นการเทียบโมเดิร์นเซอร์อยู่แต่ว่าถ้าเราสามารถอันนี้พี่จัดตาม quality writing ถูกไหมฮะหมายความว่าถ้าหนูรู้สึกว่าหนูดูเขียนได้ตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่ายืนพื้น let's say ว่า 6.5 อ่ะ 6.5 เต็มที่สมมติว่าแบบมันหลุดออกจาก7เนี่ยก็จะออกมาเป็นแบรนด์ 6.5 ซึ่งคำว่า 6.5 สำหรับแบรนด์นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกเพราะว่ามัน 30% นะครับอีก2เท่าอ่ะจะต้องมาเกรดเข้าใจป่ะฟีลนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนday 10ก่อนแล้วกันนะครับ writing ก่อนเนาะแล้วก็มาทำ speaking นะครับวันนี้จะให้เขียนหนูอยากเขียน task 1หรือ task 2 task 2ดีกว่าเนาะเพราะว่าครับก่อนได้ไหมคะได้ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ170อ๋อเป็นไม่ยากกว่าตัวนี้ไม่ตัวนี้มันไม่ได้ยากครับก็แค่เปลี่ยนว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นเฉยๆพี่ว่ามันน่าจะง่ายกว่ากราฟง่ายกว่ารู้สึกว่านะหนูเคยเขียนไหมหนูยังไม่เคยเขียนใช่แต่ว่าหรือว่าหนูอยากจะเขียนลองดูไหมลองดูก่อนก็ได้ยังไม่ทันวิเคราะห์เลยแป๊บหนึ่งครับขอดูวิเคราะห์บ้างนะครับเพราะว่ามัน analysis นิดหนึ่ง maps below show ขอใหญ่ๆดีกว่านะอย่างนี้นะ maps below show the town blah 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 โอเคลองไล่ดูสิรูปนี้มีอะไรบ้างมันเหมือนกับเกมจับผิดนะครับงงปะพี่ขอเช็คก่อนหนูเห็นอะไรบ้าง90กับ50อ่ะพอเราเช็คนะโทษทีนะครับพอเราเช็คเป็นจุดๆเช่น factory เปลี่ยนเป็น wasteland เปลี่ยนเป็น laundry เปลี่ยนเป็น store park เป็นยังไงฮะเปลี่ยนไหมตัวนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนแม่งทุกจุดเลย รู้สึกว่าเปลี่ยนหมดเลยอ้าวตัวแสดงว่าต้องเขียนเยอะนะเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือมันเปลี่ยนอะไรหนูก็บอกไปแค่นั้นแหละหลักๆนะครับเราไปดูโมเดลเซอร์ก็ได้ถ้าอย่างนั้นโมเดลเซอร์บอกว่าโมเดลเซอร์นี่เป็นโมเดลเซอร์จริงๆถ้ามันเป็นแบล็งแสดงว่ามันเอาจากสื่อนะครับเขาบอกว่า the two pictures อันนี้เล่าให้ฟังก่อนก็ได้จะเขียนก็ได้ถ้ามีเวลาแต่ว่าไม่ต้องเขียนในคลาสหรอกหนูลองไปเขียนเองได้ไหมนะครับ the two map shows ได้ผ่านครับ the top laundry blah 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 urban blank ไว้ให้ there were a number of noticeable changes อันนี้จำไปเลย fresh นี้ยังไงก็ได้7ครับผม okay building blah 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 เก่งมากคนนี้ model answer ครับผมติไม่ได้ด้วย พอเราเรียนเราก็ต้องเรียนจาก model answer แหละแต่ว่า in practical มันก็ทำไม่ได้พี่มองว่าต้องเรียนทั้งโมเดลเซอร์แล้วก็ต้องเรียนทั้งมิสเทคอะครับงงไหมเพราะว่าเราจะได้เช็คว่าพอเราเป็นมิสเทคเราจะได้ avoid from that state a combination of residential and industrial feature อันนี้แบนก้าวได้เลยนะครับลองใส่ดู combination residential adjective แล้วก็ plus noun but ตัวนี้เปลี่ยนเป็น however ก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ examiner เขาเขียนเขาใช้ but ไปเลยมันจะได้ straightforward นะครับ largely disappear อันนี้เป็น collocation โอเค railway line rough to enable ham have been removed หนูลองดู10นะเป็น past perfect แต่ว่าอยู่ในรูป passive form ถูกไหม past perfect อยู่ในรูป passive past perfect โอเคโทษที past perfect ง่ายpast simple คือ subject plus verb ช่องที่2ถูกไหมส่วน past perfect มันจะเกิดขึ้นก่อน
past simple หมายความว่า subject plus โทษที had แล้วก็ช่อง3แต่ทีนี้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปของ passive voice โอเคหมายความว่าถ้าเป็นpast perfect นะมันก็ต้องเป็น subject plus had is that right แล้วก็ been ก่อนแล้วก็ตามด้วย verb 3 อย่างเช่น it had been demolished okay หรือว่า vanished นั่นเองนะ crushed vanished แปลว่าหายไป remove นั่นแหละ do you understand that เข้าใจไหมฮะพอได้นะโอเคขออนุญาตเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็โบไปให้หนูท่องทวนนะครับลองไล่ดู which used to ก็คือเป็น past form ถูกไหมลองเขียนได้หรือว่าหนูจะเขียนพาร์ทนี้คิวสุดท้ายละอันแต่ว่าลองดูทักสองก่อนดีกว่าหนูมั่นใจทักสองไหมแม่คือพี่พยายามจะ motivate ให้เขียนทักสองให้ดีกว่าเสมอหมายความว่าเพราะเรารู้สึกว่าแบบทักสองมันคือคะแนนนะครับใช่ task 2เนี่ยสำคัญ had been replaced ก็มีการใช้ past perfect อันนี้ model answer หนูลองไปไล่เขียนเทียบเขาได้เพราะมันเป็น model answer โอเคไหมฮะลองดูต่อ Was the development of more commercial and recreational feature ดีมากคนนี้คือเขียน native จ๋าๆนะครับโอเคไหมมีความ native เวอร์นะครับถ้าเขียนขนาดนี้ demolition ก็มาจากคำว่า demolish ตัวนี้ที่พี่ให้การเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเปลี่ยนก็ได้นะครับ something like that the demolition of blah 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 หรือนะNow, of now ก็จะเป็น rank ของ structure เหมือนกัน Now ขึ้นก่อน Of แล้วก็ now โอเค Verb built ก็เป็น past form นะครับเราพอเราเช็ค essay เนี่ยให้ดูตัว verb ก่อนตัว verb เนี่ยจะเป็นตัวบอก idea โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ใช้ verb ที่ค่อนข้าง weak เนี่ยก็เขาก็จะไม่ให้แบนเจ็ดนั่นเองนะครับเช่น was were อะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเล่นกับ was were ได้เนื่องจากว่ามันเป็น adjective เขาเรียกว่าเป็น past one นั่นเองนะครับเท่าที่in conclusion area was removed ดูนะ was removed renovated extensively good อันนี้ก็จะเป็น structure past simple ในรูปแบบ passive voice แล้วก็ plus ออกมาเป็นat verb นั่นเองครับก็มี seeing สังเกตนะ wish มาจากคำว่า wish ถูกไหม wish see wish saw wish has seen is it right แต่เปลี่ยนเป็น seeing แทนนะครับเป็น fundamental change to it blah 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 ตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ต่อเป็น combination sentence คือเชื่อมด้วย at แต่ต้องตามด้วย sentence ถูกไหมฮะเช่น it's commercial and recreational facility is that right อันนี้เป็น noun แล้วก็ were developed ก็เป็น passive voice clear นะครับลองจับเทียบดูได้ถ้าอยู่อยากเขียนนะเพราะนี่คือแบนการครับผม model answer examiner wrote this that's it ครับผมเพราะว่ามันไม่รู้จะติยังไงเพราะมันเป๊ะไปอ่ะพี่เขาอาจจะไม่ได้เขียนขนาดนี้แต่พี่คิดว่าน่าจะเขียนได้ถ้าฝึกหน่อยหนึ่งนะครับ alright good ขอ move ไปที่ task 2แล้วกันนะครับ ไม่มีอะไรท่านหนูอยากเขียนหนูพี่จะถามว่าจะเขียนในห้องจะเขียนในคลาสกับพี่หรือจะกลับไปเขียนเองแต่ว่ามันเป็น model answer ไงหนูเทียบได้เข้าใจมั้ย เดี๋ยวค่อยมาคิดก็ได้อ่ะดู task 2ก่อน All right, task 2. Today class is the final call นะฮะเป็นขบวนสุดท้ายถ้าไปอังกฤษก็คือต้องนั่งแทรมคิวสุดท้ายตอนเที่ยงคืนนั่นเองนะฮะบอกว่า some people พี่ขอขยายเลยนะโอเค some people argue that the government should give every unemployed person a mobile phone and should make sure that they have access to the internet ก็จะเป็นในเรื่องของFacility กับ Provident Fund หรือว่าแบบ
seek right to use anything in that developed country. Is that right? They believe it, this is the best way to using public money to reduce the problem of unemployment. To what extent do you agree or disagree? เป็นไงฮะตอบข้อไหนดีหนูพี่ขอฟังไอเดียหนูก่อนอันนี้ผมคิดว่ามันหนูดิสกรียังไงอธิบายครับขอสองเหตุผลคืออันนี้อ๋อคือคนที่ไม่มีงานทำคือเขาก็อาจจะใช้แบบโทรศัพท์ไปแบบในทางที่แบบไม่ดีได้อย่างเช่นโจรอ่ะหนูมีเพื่อนเป็นโจรสักคนนึงอาจจะถ่ายคลิปแบบอะไรนะ18 and above อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นป่ะเหมือนเขาแบบไม่อาจจะแบบไม่มีความพยายามเพราะคือเขาก็ได้แบบอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างงี้จากรัฐอะไรซึ่งไม่ดีก็คือ disagree นะไปร้านหนึ่งก็คือคนที่ไม่มีงานทำอาจจะเป็นโจรควรจะอยู่ในคุกมากกว่าที่จะออกมาอยู่ข้างนอก เพราะถ้าอยู่ข้างนอกอาจจะทำให้สังคมไม่ดีและเซลเป็นแบบนั้นตัวที่สองจะทำให้คนเนี่ยมีความคิดว่าเอ้ยทุกอย่างมันอีซี่ซึ่งในเวลของจริงคนที่ประสบความสำเร็จเป็นไงฮะไม่มีอะไรที่มันง่ายต้องแลกด้วยความพยายาม persistent grit แล้วก็what is thatconsistency โน่นนี่นั่นไปถูกไหมดะใช่เก่งมากนะคร่าวๆประมาณนี้นะนี่คือไอเดียหนูนะโอเคมาครับ ต้องดูโมเดลแล้วล่ะเรามานั่งเวทกันแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะคนนี้เป็นโมเดลแอนเซอร์ไหมมาครับโมเดลแอนเซอร์ unemployment causesmany problem for society สั้นไปปะสั้นไปอ่ะแบน7ตกไปละ 6.5 ครับล็อกไว้ที่ 6.5 ก่อนเลย มันสั้นไปอ่ะหนูขยายได้ปะปั๊บๆๆมันต้องขยายหน่อยจะได้เรนจ์ของคำศัพท์ดีขึ้นมันถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่ว่า wording ต้อง meaningful นิดหนึ่งพี่มองว่า cause problem society มันสามารถ exchange idea ได้อีกหนูงงที่พี่สื่อไหมถูกป่ะinterpreter แสดงว่าไม่ใช่ examiner ลองมาดูกันนะครับว่าเขาจะเขียนได้เบอร์ไหนโทษทีนะครับ interpreter suffer not only economically but also in terms of their respect and even hope ถามว่าตัวนี้ก็ถือเป็น sentence ที่ค่อนข้างดีในแง่ของ not onlyถูกไหมครับแล้วก็ blah 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 but also โอเคถามว่าใช้ได้ไหมก็จะช่วยได้ในเรื่องของคะแนน wide range นะครับ wide range structure นั่นเองนะแต่ว่าหนูต้องเช็คในเรื่องของ accuracy กับ meaningful sentence หนูลองอ่านซิว่าเขา meaningful sentence ไหมถ้าได้ meaningful sentence คือ7ครับผม7ขึ้นนะอาจจะ8ด้วยซ้ำinevitably มีการเปิดด้วย inevitably ก็โอเค acceptable rate นะครับ when the breadwinner is an employee of a family members become victim too two ตัวนี้เนี่ยถือว่า weak ก็คือ informality is that right ใช่ไหมจะ two อย่างเดียว6อย่างเดียวครับไม่ต้องลุ้นเลยเข้าใจไหมหมายถึงว่าแบบถ้าเรามีการทู่มันสามารถเขียนได้แต่ว่าต้องซาวด์เนเชอรัลครับเพราะฉะนั้นเราอ่ะไม่ได้เป็น first line อ่ะ prevent ไปเลยงงไหมคือถ้าเราอ่านเยอะจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมี native speaker สามารถเขียนทู่ได้หมายถึงอันนี้พี่กำลังจะบอกว่ามันมี variation ในการเขียนทู่ได้เหมือนกันแต่ว่าคือเปิดมาก็รู้ละว่าไม่ได้เป็นแบบ9เนี่ยสิ่งที่เราต้อง remind ก็คือว่าพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่มันแบบprevent from informality okay
Yeah, that's it. Young people without job. สมมติเราบอกว่า young people without job ตัวนี้เนี่ยมันควรจะเป็นคำที่ strong กว่านี้ Let's say ว่า unemployed people ได้ไหมเนี่ยก็คือเท่ากันสั้นกว่าเยอะ word ก็จะได้น้อยลงมีคำอื่นบ้างได้ไหมคะถ้าสมมติว่าแบบไม่ทำงานใช่ไหมครับjobless ได้ไหมอ๋อใช่อะไรอีก wandering เข้าใจ wandering ป่ะเข้าใจค่ะมันแล้วแต่ว่าอันนี้wording ก็ประมาณนี้ครับผมใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่า young people with แต่ว่าหนูไม่ได้เขียนแบบนี้อยู่แล้วเท่าที่ดูเซนนะหมายถึงว่าหนูน่าจะเขียนคำที่ดีกว่านี้ได้อันนี้พี่ recommend ไปแล้วกันเพราะว่าแบบพอเราโค้ชแบนเจ็ดเนี่ยมันก็ต้องบอกไปให้หมดว่าจุดที่เขาต้องเปลี่ยนคืออะไรบ้างนะครับพอได้ไหมdrug crime ที่หนูว่า escape burden property for all these reasons I need measure which can reduce ลองดู thesis statement เขาถามว่ามันได้ไหม all any measures which can reduce มันอ่านยากปะมัน is not easyto follow งงป่ะอันนู้นลองอ่านใหม่ก็ได้ตัว thesis statement ของเขามันอ่านยากเข้าใจไหมปรับได้ไหมมันยากป่ะอันนี้พี่เซนว่ามันรู้สึกว่ายากแล้วก็แปลกๆ to be welcome มีความ 6.5 สูงนะครับเต็มที่7ไม่ถึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย writing 6.5 คือเขียนเก่งละถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองผิวเผินเขาเขียนเก่งนะคนนี้สมมติพี่ไม่ได้คอมเมนต์นะหนูรู้สึกว่าเขาเขียนเก่งไหมก็เขียนเก่งอยู่ถูกป่ะไม่ไม่ถือว่าอันนี้ตัดในเรื่องของพอพี่คอมเมนต์เนี่ยมันจะเป็นแบบคอมเมนต์แบบมันก็จะเห็นไปเลยว่าเขาต้อง improve อะไรบ้างถูกไหมครับทีนี้พี่เราจะบอกว่าหนูดูตอนที่ยังไม่ได้คอมเมนต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้า sentence burn นี้ถึงตรงนี้ถือว่าเก่งถือว่าเขียนเก่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าแรงของคะแนนจะไม่มีสิทธิ์ได้แบนเจ็ดเพราะว่าหนึ่งก็คือมันจะมี flaw ตรงเนี้ยที่ examiner จะช่วยกันเช็คอีกทีหนึ่งโอเคเรามาดูต่อเครียดไหมไม่เครียดไม่ต้องเครียดหนูก็เขียนเก่งอยู่นะฮะThe first priority of a job seeker is information, and here, the internet offers a unique tool. Detail of job vacancies and training schemes can be accessed within a number, sorry, within minutes of encountering the screen. มันอ่านไม่ค่อยรู้เข้าใจได้แต่ว่าต้องคิดต่อมันไม่ใช่แบบว่าเป็นชั้นเดียวครับมันถือว่าแบบถ้าชั้นเดียวคือ straightforward hit to the point เหมือนเราตีปิงปองอะก็คือตีไปเลยแต่นี่คือตีแล้วแบบต้องรอลูกเด้งคือต้องลุ้นดูว่ามันจะ hit to the point หรือเปล่านะครับ saving your time and money ถูกไหมเราวิเคราะห์พร้อมกันนะครับ one two three go ตั้งแต่ position เนี่ยอันนี้คือถือว่าเป็น topic sentence ของเขาใช่ป่ะ the first priority for a job seeker is information and here in the internet offer too พี่ขอมันไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เอาขีดดีกว่าไม่ก็ชัดขึ้น detail of job vacancy and training scheme can be accessed ถามว่ามันก็ meaning มันได้แต่ว่ามันยังไม่สาม natural เท่าไหร่ป่ะแบบแปลกนิดหน่อย would otherwise be spent visiting employment in addition ขอเช็คก่อนนะครับปัดปัดInternet can be read. อันนี้กำลังพูดแบบไอเดียแบบ there is no extent this idea. I guess that right. หมายถึงว่าขออนุญาตคอมเมนต์ there are no extended idea from this essay. ยากนะครับเขียนเอเซ่ย์ยากไหมหมายความว่าต้องเป็น topic sentenceแล้วก็ plus extended
the idea ในที่นี้คือคำว่า supporting detail เป็นแค่ structure เฉยๆแต่พอเราเขียนเนี่ยเราต้องเขียนเป็น explorative นิดหนึ่งนะครับโอเคก็คือแบบต้องให้ข้อมูลเขา explorative and informative นะครับแล้วก็ and compelling idea หนูเข้าใจ meaning นี้ไหมเนี่ย compelling แปลว่าน่าสนใจนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเต็มที่ของคนนี้เนี่ยไอคิดว่านะ 6.5 เหมือนเดิมครับผมแสดงว่าหนูต้องเขียน task 1แล้วล่ะรอบนี้เพราะว่ามันไม่มีโมเดลให้ทำตามนะ crush once โทษทีนะ once a suitable job vacancy has been identifiedHas been identified job to identify แปลกๆป่ะเดี๋ยวนะแปลกไหมมันก็แปลกๆนิดนึงone suitable job let's say ว่าสมมติพี่เปลี่ยนนะครับภาษาญี่ปุ่นจะเป็นแบบ vacancy job vacancyCan be found in the source of the internet. Leading to job seekerIn flood toเราอยู่ลองดูอย่างนี้พี่กำลังเช็คอยู่ว่าตัวที่พี่เขียนมัน easy to understand หรือเปล่าได้ไหมถูกไหมมัน easy ไหมหมายถึงว่าตัว structure มันดูยากแต่ว่ามัน easy to understand ไหมเก็ตที่พี่สื่อว่าเพราะยูต้องเขียนให้ยากแต่ easy to understand มันจะจุดเป็นจุดตัดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาใช้ range structure ดีครับ once นู่นนี่นั่นไปแต่ว่าการเปิดด้วย once ลักษณะนี้ใน topic sentence เนี่ยพี่ว่ามันไม่น่าจะ work เท่าที่ควรนะครับ it is why I thought to respond quickly อันนี้คือ un ไม่ใช่ un grammar informal okay informalityเดี๋ยวพี่จะต้องเขียนเรื่อง informality ใน writing นี่ก็ไม่ formal หรออะไรนะครับ quickly ใช่ quickly เป็นภาษาพูด rapid ได้ไหมโอเคไหมฮะ continuously โอเคป่ะหรือว่าแบบ strikingly ดูนะstrike ได้ไหมเออได้งงว่าความหมายเดียวกันหมดเลยนะถ้าหนูใช้ quickly 6.5 ครับ เพราะว่ามันมีคำอื่นที่สามารถอันนี้คือ recommend ไปแล้วกันมีคำอื่นที่สามารถ rank ได้อยู่งงป่ะ vital นี่ผ่านนะ vital ถือว่าเป็น formality yep argue that it can be argued memorized essay ครับผมมาไปแล้วหนึ่งไม่เป็นไรmobile from convenient since ตัวนี้เนื่องจาก condition sentence เยอะจนเกินไปจริงๆแล้วควรเขียนเป็น effect หรือ supporting detail ไปการ rank ของ grammar เนี่ยมันก็ต้องระวังในเรื่องของ idea เพราะจริงๆแล้วเนี่ย
เรนของ grammar ไอคิดว่าไม่ได้มีคนเขียนจะ remind เรื่องเรนของ grammar อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาคือว่าไอเดียมันไม่ได้ล้อไปด้วยกันอันนี้สำคัญสุดนะครับ 6.5 ครับผมเต็มที่ 6.5 นี่ play safe ให้เขาแล้วนะครับหมายถึงว่าแบบเห็นความพยายามในการเขียนแต่ไอเดียไม่ได้จริงว่ามันดูผิดหรือเปล่า since เนื่องจากไม่ได้อันนี้คือ ungrammatical เหมือนกันเพราะไป since ไปแล้วเนี่ยแล้วก็มี however ต่องงไหมก็คือดีมากที่หนูคอมเมนต์มาก็คือ ungrammatically นั่นเองนะครับ correctness correct แปลว่า grammar ผิดนั่นเองนะครับแต่ใช้ภาษาที่ดูแบบ หนูเข้าใจใช่ป่ะแปลว่า wrong grammar นะครับแต่ว่าพอเราเขียนภาษาที่เป็น academic หนูต้องเขียนเบอร์นี้นะโอเคป่าวรีบอธิบายหนูจะได้ไปเขียนเนาะ it has to be said อันนี้เป็น memorize essay like any two in the internet blah 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 6เต็มที่ครับหรือไม่ก็ 6.5There is a little point making technology available. Therefore ได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคนเขียน therefore แบบนี้นะก็ถือว่า weak sentence แล้วกันนะครับไม่รู้จะให้อะไรละ weak sentence ไปเต็มที่คือ6ครับผมสั้นด้วยไม่ค่อยมีการ extend idea. In conclusion, good.However, เดี๋ยวนะ in conclusion ตัว sentence ได้ในแง่ของ full stop 2จุดแต่ขอดูก่อนนะปั๊บ less convincing cost effective อันนี้ผ่านในเรื่องของ word choice มันจะยังมีความแบบ variation ของจริงๆแล้วเขาดูเหมือนว่าเขาจะไปอยากได้ band 7แหละเขาถึงได้พยายามเขียนออกมาลักษณะนี้แต่ว่าไอเดียยังไม่ถึงในมุมพี่นะเพราะว่า sacrifice ก็โอเคก็ถือเป็นคนที่พยายามเขียนหมายถึงว่าเราจะเห็นว่าเขา put info หรือว่า content ได้ค่อนข้างโอเคนะครับใช่แต่ว่า rank จะอยู่ที่ let's say ว่าเต็มที่คือถ้าส่งไป 6.5 ครับผมเพราะฉะนั้นหนูเขียน task 1ดีกว่าเนาะดีไหมได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าตามคนนี้ไปหนูอาจจะได้คะแนนน้อยกว่า6กันเลยงั้นอันนี้ไม่ใช่ task 1แป๊บนึงนะครับพี่ทำวิ่ง20นาทีนะครับตัวนี้ป่ะหนูเทียบจากตัวนี้ได้เลยหนูเข้าไฟล์นี้ได้นะครับป๊าดไปเลยเบรกก่อนไหมจะได้ทามมิ่งทักไลน์พี่มาแล้วกันพี่จะได้ทามมิ่งนั้นเวลานั้นโอเคค่ะ1 2 3 get อันนี้คือเบรกใช่ไหมคะอันนี้เบรกก่อนแล้วก็พอรันหนูจะเริ่มเขียนหนูก็ทักพี่มาพี่จะได้รันตั้งแต่เวลาในไลน์แล้วกันโอเคโอเคครับผม
ฮัลโหลเป็นไงบ้างแฮปปี้นะครับไม่ทำซับพอดีแสดงว่าภายใน20 นาทีสุดยอดมากเลยพร้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะได้ครับSo the map provides information on the changes in the town of Lange during the years 1910 and 1950. Overall, in the last 4 decades, the town had undergone significant changes. In terms of buildings, houses, and streets, the townhouse which used to dominate the majority of the area of 1910.Had completely disappeared by the year of 1950. Likewise, the factory had been replaced entirely by the Sherman mansions, the railway worker cottage, and Westland. Disappearance made enormous spaces for the shopping park as well as the children place area. The railway line, which used to be located near the railway workers' cottage, no longer exists to the 1950 map. Why Jordan had Sherman Street remained on changes of new land was dated to 1950, dividing the area of Sherman Park and Stone.The laundry and cafe were shifted to the north, replacing the Redland area. เดี๋ยวพี่ขอเอาไปทิ้งก่อนนะครัชมั่นใจไหมHappy. Is that happy? Yes, I do. Why are you stuck? เป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมหมายถึงว่าแฮปปี้ในที่นี้คือมั่นใจไหมว่าจะโอเคแต่ว่าพี่อ่านละแฮปปี้ถือว่าอิมเพรสซีฟนะครับใช่ไหมตรวจเลยไหมคะว่าอะไรนะตรวจเลยใช่ไหมนี่ไงก็จำเลยไม่มีเพราะมันไม่มีคิวแล้วไม่มีคิวแล้วนะครับใจเย็นๆครับน้อง provide นะครับนะฮะ provide ปั๊บ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 ผ่านครับ overall พี่อย่างรวดเร็วนะครับก็คิดว่าน่าจะได้บัน7ละล็อกไว้อาจจะได้แบบมากกว่า7ด้วยซ้ำถ้าหนูเขียนได้เบอร์นี้จริงๆนะพรุ่งนี้โอเคป่ะนะครับแต่ว่าพี่ล็อกไว้ที่7ไว้ก่อนนะครับ The townhouse ขอดู paragraph นี้ก่อนปั๊บอาจจะแบบไม่ได้ดีเทลเยอะเพราะว่าต้องการเพราะเราเขียนเทียบจาก examiner อยู่แล้วถูกไหม which used to อันนี้ดีครับก็เป็น past form ลองทำให้ได้พรุ่งนี้นะโอเค
completely disappear by นี่ก็ดีเหมือนกันผ่านครับอือฮึก็คือว่าใช้กับsentence ผ่าน likewise ไปในทิศทางเดียวกันดีมาก have been ตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็น had แทนเพราะว่าเราต้องพูดถึง refer ถึง past form ให้หมดงงไหมโอเคไม่เป็นไรก็คือให้เช็คแต่ว่ามันต้องเขียนภายใน20นาทีก็ถือว่าเขียนได้ดีอยู่นะเมื่อกี้นะครับ and Rashlan's disappearance made enormous space อันนี้ดีนะครับ made enormous spaces เก่งนะครับas well as ตามที่เรียนมา ใช่ไหมโอเคดีมากก็มันต้องมีการ apply ในส่วนที่เรียนหน่อยหนึ่งบ้างจริงๆแล้วนะพี่ก็อยากให้เราดูตาม model answer จะดีที่สุดแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็น memorize essay อยู่เข้าใจฟิลนี้นะโอเคเพราะว่าต่อให้เราเขียนดีมันก็ต้องมี flexibility ด้วยนิดหนึ่งถ้ามัน fix pattern หมดเดี๋ยวเขาก็จะจำนะเอ้ยไอเขียนเป็นแล้วเนี่ยสมมติ Amazon X Miner คือคนที่เขียน model ตัวนั้นแล้วเขาไปเช็คหนูเป็นไงฮะนะมันนั้น let's sayWire ผ่านครับก็ลองดู sentence ก่อนปั๊บปั๊บ unchanged comma เก่งมากนะครับ was added ได้แต่เปลี่ยนคำศัพท์หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเช่นแบบสมมุติ was อะไรดี add มันแปลว่าเพิ่มถูกไหมครับ was further ก็ได้อะ further เพิ่มภาษาอังกฤษว่าอะไรด้วยอ่ะสมมุติ added ก็ได้แต่ว่าเขียนให้มันเยอะขึ้น let's say ว่าแบบมันก็จะชัดขึ้นก็ได้หรือว่า replicate ได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันลองดูนะครับว่าได้ไหม let's say เป็นกันก็ต้องเปลี่ยน wide range ของ structure ไม่น่ามีปัญหาละจริงๆแล้วถ้าส่งไปนี้เผลอๆ 7.5 นะอยู่จริงๆครับผ่านครับคิดว่าน่าจะได้ช่วงของ 7.5ขอให้อยู่โชคดีพรุ่งนี้นะครับ Clear I'm speaking นะได้ไหมหรือว่าหนูไม่ทำแล้วหนูต้องทำอะไรนะคะหมายถึงว่า speaking อะไรอย่างเงี้ยเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรานั่งทำ speaking แล้วกันนะครับโอเค speaking หายงั้นเอาในไลน์ป่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอาเพราะพี่ไม่ได้ลงมาทั้งหมดเลยเนี่ยสักครู่นี้เยอะนี่ไง speaking ไปแล้ว speaking ไปแล้วแป๊บนึง crash speaking อันนี้ไม่เอา exam เดี๋ยวขอ speaking ของเราเองครับน่าจะยากกว่าในนี้เยอะโอเคงั้นหนูไปดูที่โน้ตนะครับได้ไหมเหมือนพี่ทิ้งโน้ตไปให้ถ้าจำไม่ผิดมาครับโน้ตวันนี้พี่ขอให้เราดูข้อ11จนถึงข้อ15และข้อ16ถึงข้อ20เดี๋ยวเราต้องพูดทั้งหมด4เรื่องก่อนไปนะครับไหวไหมสี่เรื่องเหรอคะทันไหมทันอีกตั้ง40นาทีมันพูดแป๊บเดียว5นาทีก็เสร็จละใช่พูดจริงๆอ่ะ2นาทีเองนะอยู่เข้าใจปะคือ speaking มันก็จะแป๊บหนึ่งครับอยู่ตรงไหนนะคะอ่ะพี่ทิ้งไปละนี่ไงมาละป๊าดโอเคไหมเพราะฉะนั้นอะไรอะไรนะคุณครั้งที่แล้วเหรอไม่เห็นว่ามันเยอะใช่ก็คือให้หนูเลือก11จาก15เนี่ย2ข้อก่อนแล้วก็ทำเดี๋ยววันนี้จะให้ทัมมิ่งเองดีไหมหนูจะได้รู้ว่าต้องพูดประมาณไหนโอเคไหมครับได้ค่ะโอเคงั้นเลือกมาก่อนเลยครับสองข้อ11ถึง15ชอบอะไรดีสิบสี่ก็น่าสนใจนะไม่แน่ใจ newspaper พูดยัง gift ก็น่าสนใจเอา journey ก็ได้
journey 13เนาะอีกข้อหนึ่งครับ ID นั่นดิเอา gift ก็ได้ gift ตัวนี้เก่งมากนะเพราะฉันเริ่มจาก gift ก่อนแล้วก็ไปที่ journey ได้ไหมอ๋อได้อ่ะงั้น timing นะ crush พร้อมยังนั่นเองขอเอากันได้ครับโอเคค่ะ 1 2 3 go โอเค time's up 2 minutes speaking หนูลอง timing เองด้วยนะครับจะได้ไปพร้อมกันนะคะ 1 2 3 go อุ๊ยอันนึงขอ timing ก่อนนะลืมโอเคอ่ะๆได้ๆ2นาทีนะครับอันนี้หนูพูดเรื่องอะไรอ่ะ gift ถูกไหม gift ค่ะโอเค 1 2 3 goOkay, I want to talk about an important gift I have received. So I'm a person who doesn't like receiving many gifts, but while many other girls may like receiving clothes or any type of cosmetics, but I'm really not into those stuff. But the gift that is quite important to me was a gift by my parents a couple years ago. They gave me a new phone, and it was during a new year in 2020. So I was quite surprised because they didn't give me anything like for three to four years. So,And I used that phone to take a picture on that day. We went to the shopping mall and to watch fireworks in the new year. So I took a picture by the new phone. And it was very important to me because I'm a person who really addicted to my phone and I always want to use some newI always want a new phone, and my old phone was quite old-fashioned compared to my friends. And I used my phone for several things, such as social media or watch some movies. Yeah, thank you. Thank you so much, so much, so much fun.ป้าหมดเวลาครับภายในเวลาอยู่นะ alright good happy ไหมครับพอได้เนาะแต่ว่า fluency ยังไม่เท่าไหร่วะไม่เป็นไรเนาะโอเคก็ content ได้อยู่ vocab grammar pronunciation ไม่มีปัญหาครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันอ่ะมาที่ข้อ13ต่อได้ไหมครับ an interesting journey timing 1 นาทีนะครับ 1 2 3 go
All right, time's up. ลองทำวิ่งด้วยกันนะครับ2นาทีนะ1 2 3 go I want to talk about a journey I've been on and I really enjoy traveling from place to place and the first and the journey that first come to my mind was when I went to Switzerland with my parents so it wasvery interesting because it was very interesting because it was the first time I get to travel to abroad so we took flights on that day which took around 8 to 10 hours and we were one of the first on board because we were really excited to be on the plane.So the reason why we chose Switzerland because it has a breathtaking views, even though it was a small country in Europe, but the food and the views were very outstanding, such as the lakes, the lake, the turquoise lake and the mountain peaks. We also went up to the world famousJufrau Mountain. We went up there by the railway, which was one of the highest railway station in the continent. Then we went to the town called Bern. It was really enchanting place because there was a lovely there were many lovely people there and a peaceful village in the center of the city. Thank you. Time's up for the โอ้ยเก่งจ้ะพอทำวิ่งเองเราจะรู้เพซในการพูดเลยใช่ไหมครับคือ coherent cohesion พี่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ละในเรื่องของการโยนการโยงความเชื่อมโยงหรือว่า connecting sentence connecting ideas เนี่ยค่อนข้างเวิร์กนะครับโอเคทีนี้พี่ให้หนูเลือก12 14 15หนูจะเลือกข้อไหนครับเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังอุ๊ยแรง ลองพูด อยากพูดเฉยๆพี่12 14 15ที่หนูไม่ได้พูด Oh, 14. 14. Describe that. Describe a lot to company that you are interested in. สมมุติพี่ต้องพูดเลยกันนะครับเพราะมันจะมี feel random นะครับไม่แน่ใจว่าจะทำได้ดีหรือเปล่านะครับ All right. Describe a lot company that I'm interested in. พี่จะพยายามพูดแบบ flow ก่อนภายใน2นาทีนะไม่ได้อยากโยงอะไรมากโอเค All right. 1, 2, 3.Go long timing gone. 1, 2, 3, go. Well, if I would like to talk about that company that I am interested in, it would be, let's say, international affairs at United States of America. Just because I think that I am capable of doing effective communication with lots of foreigners, especially from the U.S. Officials, that I think that negotiation with those people, it requires pragmatic as well as the way that we can come up with the best strategy in order to deal with lots of, arising crisis from international collaboration, especially when it comes to talk about the world issues in the present time.I'm really interested just because I can strive my best to work as my determination and my specialty in order to make sure that my effective communication may go for. The large company provide me lots of benefit as well as lots of facility that I work for. And this is the reason why that I really want to work and deem to work with lots of foreign people at that.This is might be my ambitious and largest company that I ever dreamed for. I think that it might be
you know, dream come true when it comes to do so. And I think the company is a kind of a company that I'm really interested in just because it is a fast growing and it's for my expectation when I want to work for. Lastly, I think if I could go there, I wish that I could do my best to work at this way. Thank you so much. ปาดสองนาทีเป๊ะพยายามพูดช้าๆแต่ว่าดีเทลจริงๆแล้วคอยเป็นคอยชั้นยังไม่ได้แบบเบอร์สุดนะแต่ว่าเราต้องพูดให้เป็น naturally กับ clearly อย่างที่พี่บอกไปก็คือว่า speak naturally speak fluently fluently เนี่ยมันอยู่ที่ pace ใคร fluent ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรแต่ว่า range ของที่พี่พูดเนี่ยก็ถือว่า fluency ในระดับแบนแปดได้ละโอเคไหมตัวที่3คือ speak coherently แต่ว่าพี่พยายาม detect ว่า coherently ของพี่ยังไม่ได้อะไรมากเพราะพี่ยังไม่ได้ plan one minute พี่พูดสดไปเลยเข้าใจป่ะแล้วก็สองนาทีไปเมื่อกี้พี่ยังไม่ได้ plan ถูกไหมฮะพี่พูดไปเลยแต่ว่าขี้เกียจ plan ถ้า plan ก็จะเป๊ะกว่านี้นะครับแต่ว่าก็ภาพรวมก็ประมาณนี้แต่ว่าคีย์คือว่าต้องพูด naturally กับ clearly นะครับอันนี้สำคัญมากในเรื่องของการดึงแบนเจ็ตขึ้นไปนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นมาถึงคิวหนูแล้วล่ะ16ถึง20เลือกมา2ข้อครับลอง practice กันไปเอา10 practical skill ไว้ค่ะ practical skill 17นะเบอร์7เบอร์นี้ไปแล้ว1ครับผมขออีกสัก topic 1เดี๋ยวพี่ก็ต้องพูดที่เหลือจากหนูไม่เลือกไงเข้าใจป่ะหนูอยากพูดข้อไหนหนูเลือกมันเลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวเอาเว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์18เนาะลองเลือกให้พี่หน่อยสิ19เดี๋ยวแป๊บนึงขอสีเดียวกัน19แหละโอ้ยตายละแรงมากเลยไม่เป็นไรสู้ตายครับงั้นก็รับผิดชอบของตัวเองก่อน17ก่อนเลยแล้วกันนะ practical skill ดูเข้าใจคำว่า practical skill ไหมหมายถึงว่าเช่นLet's say ว่า soft รู้จักคำว่า soft skill ไหม soft skill อย่างเช่น communicative listening skill effective listening หรือว่า collaborative teamwork ตรงนี้เราเรียกว่า practical skill แต่เป็น soft skill แต่ hard skill แปลว่า expertise อย่างเช่นสมมติหนูเก่งคำนวณหนูเก่งภาษาอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกว่า hard skill โอเคเคลียร์นะไม่มีปัญหานะครับ 1 2 3 planningThumbs up. So, ลองไทมิ่งด้วยกันนะครับ2นาทีนะอยู่1 2 3 practical skill นะครับ1 2 3 go I would like to talk about a skill that I learned recently and it was cooking. It was a skill that I have always
want to practice and learn about it, but I haven't got enough time for it. So during COVID-19 pandemic, I got a chance to spend my time at home and have online school. So I got a chance to try and cook my own meal. And I feel like during quarantine, it's very important for me to learn how to cook, because if I order some food from outside, I'm not sure how hygienic that restaurants are. So it's better to cook my own meal. And cooking, I feel like cooking is also a useful way to spend my free time. I usually spend my free time on watching YouTube, Netflix, or movies. And I feel like I abuse my time not as effective as it should be. So cooking would be a better way. And furthermore, by cooking my own meal, I can save tons of money spending on the restaurant. I also have a wider variety of food choice. If you order from outside, then I can just add something to my meal, like vegetable or meat, but I can choose whatever I want if I cook my own. Thank you. Thumbs up พอดีอุ้ยพอเราทำมิ่งเองรู้สึกได้ว่าแบบหนูไม่มีปัญหาในการพูดเลยเอออันนี้เป็นข้อดีถูกไหมใช่ป่ะ alright แต่ว่า flow ขึ้นนะแล้วก็ชัดขึ้น accurate ก็ไม่ค่อยมีปัญหา pronunciation พี่ไม่แตะละโอเคนะครับอ่ะไปที่เว็บไซต์ต่อ1 2 3 preparation time นะครับ1 2 3 goThumbs up, 2 minutes speaking, 1 2 2 minutes speaking, you have 1 2 3 go. I would like to talk about a website that I usually visit. So the first website that comes to mind was YouTube, because I use it every single day, and there's no one single day that I never visited, and I found it useful in several aspects. Firstly, it assists me educationally. It helped me understand the lesson at school and to get the idea that I don't understand during the class. It also teaches me new skills, such as Korean language, which I have always wanted to learn, or doing makeup. And I also use it to watch new things and get up to date to the news. YouTube is also a reliable source, because it contains many new official news channels. And furthermore, YouTube also never failed to entertain me. I always watch TV shows or TV program, games, or
movie spoiler. Many people post about the movie's reaction or comments that I can view several aspects of opinion that people have on a particular movie. Yeah. Thank you so much. Okay. ไม่ได้ทำอ่ะค่ะเมื่อกี้ลืม That's good นี่ไงทามิ่งละก็คือก่อน2นาทีแป๊บเดียวเอง2วิว่างั้นนะครับ Good Website ก็โอเคแต่ว่าเหมือนรอบแรกจะดีกว่าป่ะหมายถึงว่าไม่รู้เหมือนกันลองเกรดว่ามันดีกว่าค่ะไอ้รอบแรกรอบแรกดีกว่าใช่ป่ะไม่รู้นะเท่าที่พี่ฟังมันอาจจะแบบขัดไปนิดนึงแต่ภาพรวมก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็อาจจะให้ไปดูในเคสและกันก่อนไปสอบพรุ่งนี้นะครับเคสที่แบบพี่ recommend ให้เคสคนนั้นน่ารักเขาสอนดีอยู่นะครับพี่ก็แฮปปี้พี่ก็ต้องมานั่งดูเหมือนกันนะหมายถึงว่าเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าพอเราสอน speaking ควรจะใช้เป็น native speaker เนาะมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องสำเนียงหรือว่าอะไรพวกนี้เพราะว่าพอเราสมมติคนไทยสอนก็ต้องเก่งพูดนิดนึงอ่ะพูดสำเนียงไปพอสมควรอะไรเงี้ยใช่ all right เดี๋ยวลองมาดูเวอร์ชันตายละ describe your favorite politician ขอคิดก่อนนะครับต้องพูดเรื่อง democracy democracy in the UK let's say that all right equalityDemocracy ก่อนแล้วก็โยงไปที่ equality แล้วก็โยงไปที่ people แล้วก็ right พี่จะพูด4อย่างโยงกันนะครับ Let's say นะอันนี้พี่กายให้เราฟัง1พี่จะพูดว่า democracy คืออะไรตัวที่2พี่จะพูดถึง equality ตัวที่3พี่จะพูดถึง people และสุดท้ายพี่จะพูดถึง right of the people งงไหมโอเคนะ along timing though โอ้ยตื่นเต้นจังเลย Well ไว้ก่อนนะครับหนูต้องเปิดคำว่า Well หรือว่า That is interesting question นะครับเผื่อว่าช่วยนะ Alright 1, 2, 3 go Well that is very interesting question that I'm going to describe my favorite politician personally I do believe in politician who runs a good way in democracy just because I think democracy is a kind of a series of a good politician or even practical politicians in worldwide. So basically it's all about equality just because I do believe that everyone have the right to serve for an equality and even worldwide or every people around the world they consider that equality is kind of a thing that they should deserve. So basically I thinkThose people who come from politician with the right of equality may serve for my favorite politician mainstream. So I would say that it is this kind of thing that I really respect for. Just because equality may serve the right of people. So basically people can do lots of things just because they have their own right to do so. For example, like freedom of speech or even another thing that they can do.I do believe that it is very important to consider that politician and my favorite political issue or even political group of people may serve for the right of equality and human right. Just because the right of people is very, very important that someone or everyone can do it in the scope of legitimacy or even the law of right and people may serve their satisfaction when they can do everything based on their right and equality thank you ba 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 bingoไม่ต้องพูดถึง2นาทีได้นะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้อยู่ต้องพูดให้รู้สึกซาวแบบ fluent 2 natural 3 coherent เมื่อกี้พี่ลองลิงก์ไป4 topic เพราะฉะนั้นพอเรา generate idea ให้อยู่ล็อกไปที่4 topic ไปก่อนใน2นาทีเราจะพูดประมาณ30 วิและจบด้วย30วิแต่ทั้งหมดต้องเป็นก้อนเดียวกันหมายถึงว่าต้องเป็นเรื่องเดียวกันโอเคไหมเคลียร์ไหมประมาณนั้นยากอยู่แบนแพรแต่ว่าเมื่อกี้หนูก็
พี่คิดว่าน่าจะได้ประมาณ6.5หนูโอเคไหมขึ้นแบนหนึ่งก็โอเคแล้วค่ะขึ้นมาแบนหนึ่งคิดว่าน่าจะได้6.5แต่ว่าฝากไปดูแคทเพิ่มเติมได้ไหมครับนะครับเพราะว่าพี่อยากให้เราแบบ improve นั่นเองแต่ว่าเวอร์ชันที่พี่พูดเนี่ยก็อาจจะได้คือพี่สอบ speaking ได้แบน8ก็ประมาณนี้แต่ fluency ก็ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับพี่อาจจะติดบ้างในเรื่องของเอิ่มแต่มันเป็นเรื่องปกติเพราะ speaking มันไม่ใช่ reading out loud อยู่เข้าใจใช่ป่ะใช่ใช่แล้วมันถ้า reading out loud มันไม่มีสิทธิ์ผิดอยู่แล้วแต่ว่าพอ speaking มันก็ต้องนึกมันต้อง thinking แต่ว่าใน way ของ thinking อ่ะอยู่จะไม่สามารถแบบได้อยู่ต้องเปลี่ยนเป็น that is interesting interesting question or even well let me think about it first อะไรเงี้ยเพื่อเป็น time frame ดึง fluency โอเคไหมครับแต่ว่าภาพรวมที่พี่พูดเนี่ยมันก็อาจ struggle บ้างนิดหน่อยแต่ว่าห้าม self correction เด็ดขาดถ้าจะเอาแบนเจ็ดโอเคใช่ค่ะไม่มีอยู่แล้วหนูไม่ได้พูด self correction อยู่แล้วแต่ว่า area ที่ต้อง improve ในสำหรับวันนี้ก็คือว่าคือพรุ่งนี้ต้องไปสอบแต่ไม่เป็นไรก็คือแบบคิดว่าดูทรงแล้วประมาณ 6.5 อันนี้คือจัดจากพี่นะครับแต่ว่าขอให้หนูไปดูเคสเพิ่มแล้วกันเผื่อว่ามันขึ้น 7.5 นะครับโอเคงั้นพี่ขอ stop talking and stop learning just only this is okay for you alright งั้นก็ขอให้โชคดีฝากน้องมิกทามิ่ง2นาทีด้วยแล้วกันเพราะว่าเหมือนเราตกลงมิกนี่จบไปยังคะจบไปแล้วจบไปแล้วแต่ว่าให้เขาซ้อม speaking ภายใน2นาทีด้วยเพราะว่าพี่คิดว่า writing เขาดีครับ writing เขาบิงโตละ7ได้ละ 7.5 ก็ยังได้เลยแต่ว่า speaking อาจจะไม่ชัวร์ก็ลองไปคุยกับเขาว่าเฮ้ยทำได้2นาทีอะไรนะ speaking มิกได้7ยังคะมิกหรอ speaking หรอค่ะ speaking ถ้าเกิดว่า speaking เขาก็พูดดีครับแต่ว่ามันคร่อมระหว่าง 6.57 อ่ะพี่ยังไม่ได้ finalize ว่าเขาจะได้7หรือเปล่าแต่ว่าบอกไปแล้วว่าน่าจะอยู่ที่ 6.5 speaking เขาครับคือ mic จะได้ speaking ก็คือ fluency อาจจะต้องดึงขึ้นหน่อยแต่ว่า mic ไม่เคย timing เองไงเหมือนหนูอ่ะหนู timing เองหนูจะทราบว่าหยุดตรงไหนถูกป่ะคือ mic เขาจะให้พี่ทำหมายว่าพี่ timing ให้เขาตลอดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทราบว่าเขาจะไปจุดหยุดที่ไหนพี่ก็ต้องบอกว่า stop talking ในขณะที่บางเรื่องเนี่ยมันอาจจะยังไม่เสร็จนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า fluency เขาก็ได้อยู่ละ alright thank you so much for today นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ